ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย4ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะครับถ้าผมดูจากดาวพุธดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวดวงอื่นๆแล้วถือว่าคุณกำลังจะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะครับหมายความว่าจะเจรจาอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นการต่อรองในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นการคุยกันในเรื่องของธุรกิจการงานใดๆก็ตามต้องถือว่า4ลัคนาตรงนี้นั้นพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะครับพูดแล้วนำสิ่งดีพูดแล้วนำโชคดีมาให้นะครับแล้ว4ลัคนาราศีตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในจังหวะที่ดาวทัพลัคนาของคุณอยู่ถึง3ดวงแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ดีทั้งสิ้นที่ผมพูดว่าพูดจาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่น่าจะผิดนักหรอกครับแล้วก็ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปทับลัคนาเป็นราชาโชคด้วยผมถือว่าสิ่งนี้พูดจาเป็นเงินเป็นทองเลยหรือมีการเจรจาอะไรในเรื่องของงานค้างคาไว้และยังไม่ได้สรุปนะครับมีโอกาสจะสรุปได้จากวาทศิลป์จากการพูดดีของคุณนั่นเองลัคนาราศีที่2นะครับถัดจากลัคนาราศีสิงห์นั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกนี่ก็จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเดินในตำแหน่งเกษตราธิบดีลอยอยู่ในภพที่10ได้ปัญจมหาบุรุษโยกอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนลาภะนะครับดาวพุธกับดาวอาทิตย์นี่เป็นคู่วิชาการแล้วพุธก็ไปอยู่กับศุกร์ด้วยเป็นคู่ธาตุน้ำพิจิกก็จะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะพูดจาเป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรก็ตามคนคล้อยตามพูดจากับเจ้านายก็เห็นด้วยคล้อยตามพูดจากับลูกน้องก็เชื่อฟังพูดจากับลูกค้าก็เชื่อฟังโอ้ยเจรจาอะไรกับใครก็จะส่งผลดีในช่วงจังหวะตรงนี้ลัคนาราศีที่3นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนี่ก็เจรจาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันในช่วงจังหวะตรงนี้จังหวะที่ดาวทั้ง3ดวงโคจรอยู่ในเรือนสุภะเล็งไปยังเรือนสหัชชะหมายถึงการสังคมของคุณนั้นดีมากพูดจาอะไรก็ตามคนเชื่อคนให้การสนับสนุนคนเห็นด้วยคนอยากจะมาเป็นมิตรกับคุณแล้วอีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้ก็ต้องพูดจาดีๆด้วยนะครับเพราะพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองติดต่อคุยเลยกับใครพูดดีๆหน่อยพูดหวานๆหน่อยพูดจาดูแล้วมีหลักการหน่อยโอ้คนฟังแล้วรื่นหูคอยตามคุณนะครับอยากจะได้อะไรก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนจริงๆแถมอีกหนึ่งลัคนานั่นก็คือนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่พูดจาเป็นเงินเป็นทองแต่ผมติงนิดนึงชาวมิถุนเนี่ยคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ชาวมิถุนเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่พูดจาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันแต่อังคารกับมนุษย์ตยูมันไปอยู่ในเรือนวินาศการสื่อสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมิถุนดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นการพูดคุยกันผมอยากให้เป็นการพูดคุยแบบเจอหน้ามากกว่าหรือพูดคุยกันแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนฉะนั้นจะเจรจาอะไรกับใครนะครับพยายามดูให้มั่นใจแล้วถึงพูดถึงมีการสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนแต่ก็ถือว่ามิถุนก็เป็นอีกลัคนานึงนะครับที่พูดจาเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ก็มีสรุปแล้วคือมีถึง 4-5 ลัคนาด้วยกันนะครับขอให้โชคดีครับจะโชคดีไปถึงประมาณช่วงนู่นแหละประมาณวันที่20กว่าๆกันยายนเลยนะโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล